มันจะดีซะกว่าคุณผู้ชมครับถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้และคุณหมอบอกแล้วว่าก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะฉะนั้นให้คุณหมอแยกแยะแจกแจงอีกนิดนึงฮะให้คุณผู้ชมเข้าใจไปเลยว่าเวลาที่เราเป็นโรคอะไรบ้างหรือเราจะต้องควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อที่จะป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอาการครับครับก็ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องความดันโลหิตนะฮะต้องพยายามควบคุมความดันโลหิตให้ปกติก็จะแนะนำว่าความดันโลหิตไม่ควรเกิน130/80มิลลิเมตรประหลอดนะครับควบคุมเรื่องไขมันในเลือดนะครับควบคุมเรื่องน้ำตาลนะฮะก็ควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพว่าน้ำตาลสูงหรือเปล่าเริ่มมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วหรือยังก็ต้องพยายามควบคุมนะครับโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะก็การตรวจสุขภาพก็อาจจะมีการตรวจเช็คหัวใจว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านะครับการออกกำลังกายนะครับการควบคุมอาหารนะฮะรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราที่มากเกินไปนะครับรวมทั้งโรคประจำตัวอื่นๆที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องตัวหลอดเลือดนะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยครับคุณหมอที่รักษาอยู่ก็อาจจะแนะนำว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงนะความเสี่ยงบางอย่างเนี่ยจะต้องทานยาป้องกันอย่างเช่นอาจจะต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่าในคนที่มีความเสี่ยงเรื่องตัวหลอดเลือดที่อาจจะมีหินปูนไปเกาะหรือว่ามีไขมันเกาะเยอะนะฮะหรือว่าคนที่จะมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจก็อาจจะต้องทานยาป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือคนที่เป็นโรคเลือดเขาก็อาจจะต้องทานยาในการป้องกันซึ่งหากมีโรคอยู่แล้วนะฮะคุณหมอที่ช่วยดูแลอยู่เขาก็จะแนะนำครับว่าจำเป็นจะต้องทานยาป้องกันแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเข้ามานอนในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะพยายามนอกจากการรักษาในช่วงแรกนะครับเรารักษาในช่วงแรกเสร็จเนี่ยเราจะต้องค้นหาว่าสาเหตุของการเกิดโรคคืออะไรนะฮะเพื่อที่จะให้ป้องกันให้ตรงจุดเช่นต้องตรวจหาว่ามีโรคหัวใจหรือเปล่ามีโรคหลอดเลือดที่ผิดปกติหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับThank you.